รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548รายการสีไทยครัวนะคะรายการที่ไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูเหมือนเดิมวันนี้ผมจะพาคุณไปบ้านแขกรับเชิญมีมงเป็นนางสาวไทยยุคบุกเบิกพูดแค่นี้รู้ไหมว่าใครรู้เลย เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่บุ๋มบรรณาดาเพราะว่ากระแสเขาแรงมากไม่ว่าจะเปิดไปที่ไหนเปิดไปจุดไหนที่เป็นโซเชียลอ่ะจะต้องเจอคุณเขาไม่ใช่ตอนนี้คือคุณบุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มเนี่ยเขาเล่นTikTokนะแซ่บมากเป็นขวัญใจหนุ่มๆเลยตอนนี้แต่เขาไม่โสดแล้วนะไม่โสดนี่ต้องไม่ถามโสดสรุปโสดไม่โสดไม่โสดไม่โสดแล้วใช่ป่ะจะเห็นไม่โสดเฮ้ยแต่ว่าเมื่อเช้านี้เห็นทีมงานส่งโลเคชั่นมาใช่ที่เดิมป่ะไม่ใช่คนละที่กับที่เก่าที่เราเคยไปนะคนละที่คนละที่แต่ว่าไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวคุณดูจากหน้าจอรถ MG ได้เลยเพราะว่าโหลดโลเคชั่นจากแอปมือถือไว้ที่หน้าจอตั้งแต่เมื่อเช้าดูได้เลยสะดวกไม่หลงแน่นอนใช่ๆดีสะดวกแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องมานั่งก้มดูมือถือใช่ถูกต้องช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย New MG HS PHEV ว่างนานสุดคือ20นาทีชีวิตเธอเหรอโสดโสดนานสุดของชีวิตนางคือ20นาทีมาพอดูบัตรประชาชนพามแก่กว่ากี่ปีแก่กว่า3ปีอะไรวะอย่างนี้เลยอ่ะเพิ่งแล้วเขาไปแล้วอ่ะรับที่เขามาแล้วรับที่มาแล้วอ่ะเราไม่เคยละแค่ละคายไม่เคยเลยก่อนคนหน้าคนเด็กเขาดูแลก่อนคุณเพิ่งมารู้ว่าเขาแก่กว่าคุณตอนนั้นชาไหมชาเพราะว่าโดนหลอกไม่ไหวอย่างนี้เลยอะเดชของเราคือต้องกินเด็กใช่เรามีเป้าหมายของฉันชัดเจนต้องกินเด็กฉันจะไม่กินคนอายุมากกว่าโอ้โหโดนเด็กผมว่าดีรายการที่เห็นว่าบุ๋มแอปนั่งเรียบร้อยสัมภาษณ์กูว่าตอนี่คือตัวจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีครับบ้านนางมี15ห้องไหนอะแต่9ห้องสิคือขี้เกียจจัดเอาพูดตรงๆแต่15ห้องนอนน่ะเนี่ยดูดิโอ้ยนั่นคืออะไรอะไรข้างหลังอันนี้คือผ้าอันนี้ผ้าถุงหมดเลยสะสมผ้าถุงข้างหลังเมื่อกี้เดี๋ยวสายไปดูอันนี้คือเสื้อกันหนาวต่างๆที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้บินต่างประเทศกันแล้วใช่มั้ยนี่นี่ตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาที่สะสมทั้งแฟนคลับให้ทั้งที่ไปจับจากญี่ปุ่นมาดิฉันน่ะเล่นตู้คีบอ่ะตู้คีบตุ๊กตาคือเป็นอาชีพเวลาไปญี่ปุ่นนี่คือไม่เที่ยวร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวตลอดนะกลับมาเนี่ยเอาเวลาไปตุ๊กคีบตุ๊กตาเอากลับมาด้วยเออใช่คือณวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเรายังทำงานช่วยเหลือโควิดอยู่ช่วยเหลือเคสต่างๆอยู่แล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจอ่ะมันไม่ดีจะมาระดมทุนระดมทุนระดมทุนอย่างเดียวไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยก็เอาตุ๊กตามาขายถูกตุ๊กตามาขายเพื่อหาทุนเข้าองค์กรทำดีเพราะว่าเรารู้สึกกองไว้มันก็เท่านั้นอ่ะแล้วก็คนอื่นก็ได้แบ่งแบบได้ของที่ลึกจากเราด้วยแฟนคลับคุณเอฟกันเร็วมากหมดยังคะกองนั้นหมดไป300กว่าตัวแล้วแสดงว่ามีเป็นพันตัวมีเป็นพันตัวดีแล้วถ้าไม่ขายจะไม่มีที่อยู่แล้วนะผมซื้อบ้านไป4หลังไม่ต้องห่วงมีโอเคมีที่เก็บคือแต่เพียงแต่ว่าบ้านหลังนั้นก็เลยไม่ได้ให้ทีมงานเข้าไปเพราะว่าไม่รู้จะย้ายของไปตรงไหนเพราะจากจำนวนนั่นคือ1ในห้องที่เก็บของเสื้อผ้าดิฉันนะยังมีอีก2ห้องใหญ่และชุดที่เห็นเนี่ยคือผมเป็นคนพวกชอบประหยัดสูงมากชุดบางชุดใส่ตั้งแต่สมัยเป็นนางสาวไทยอ่ะยังเก็บยังใช้เอากลับสลับวนเพราะบางทีเราใส่ครั้งนี้แล้วก็มันก็ต้องพักไปอีกนานก็เลยแล้วงานพิธีกรอีเวนต์เนาะแต่ก่อนจะเป็นงานพิธีกรอีเวนต์พิธีกรต้องหาเสื้อผ้าเองใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราแต่งหน้าฉันนะเออแต่งหน้าเมื่อก่อนนั่งแต่งหน้าฉันคือวิ่งอีเวนต์กันอ่ะจนไม่ฉันก็เมื่อก่อนก็เป็นแบบว่าพี่นางบอกมานี่มากูแต่งหน้าให้มันนั่งบ่นคือมันบ่นน่ะว่าช่างมันมาสายแล้วแต่งหน้าให้นะแล้วรำคาญนางไง
10งานเจอบุ๋มปนัดดาสัก3งานแต่ประสบทุกงานจริงๆอ่ะพี่บุ๋มอ่ะเฮ้ยแต่เรามาคุยเรื่ององค์กรขององค์กรทําดีองค์กรทําดีคือองค์กรทําดีจริงๆแล้วเป็นการตั้งชื่อเล่นๆณวันนั้นเมื่อ8ปีที่แล้วโดยการรวมตัวของดาราเอ่ยหรือใครหลายต่อหลายคนเอ่ยคือจะได้ไม่ต้องมาทำความดีอย่างเดียวแต่คือใครถนัดด้านไหนอย่างกีชลดาด้านหมาของบุ๋มก็ด้านคนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคละเราก็ได้เงินจากวงการบันเทิงกันเยอะคุณจะแบ่งเงินส่วนนี้ไปเป็นหลักล้านเลยเหรอเคยควักก้อนแรกเลยเนี่ยนะตอนโควิดแรก2ล้าน4นะก็คือควักเงินจากบัญชีตัวเองเลยใช่คือช่วงนี้โควิดระบาดระลอกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทุกมูลนิธิเนี่ยนะคะมีผลกระทบหมดเลยคนบริจาคก็น้อยลงเพราะเขาต้องการจะรู้ว่าตัวเองต้องประหยัดตังค์กันขนาดไหนเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะยาวอีกแค่ไหนบุ๋มเลยเอาอย่างนี้ฉันจ่ายไปก่อนอารมณ์ตัวแม่จ่ายไปก่อนแล้วใครอยากจะร่วมสมทบทุนมาเลยจ้าแฟนคลับมาเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยใครจะ100 200 500 1,000 นึงก็คือเราควักไปก่อนแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะควักไปก่อนเพื่อให้เห็นว่าเราทำร่วมกันบางคนก็บอกเอาจริงๆดีนะก็นางก็ต่อสู้มาจนทำได้แล้วผ่านแล้วไหนบุ๋มหิวข้าวไม่เป็นบุ๋มหิวแสงช่วงมากอีกเออเขาบอกว่าตอนนี้เอาละบุ๋มทำ PR เก่งที่สุดบุ๋มเนี่ยหิวแสงเก่งที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวไปแล้วช่วยคนไปแล้วคดีความไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปอยู่ตรงนั้นหมดรู้สึกยังไงที่คนว่าหิวแสงถ้าแสงนั้นมันช่วยให้คนเดือดร้อนมีปากมีเสียงมากขึ้นมันช่วยให้คนที่ลำบากได้มองเห็นว่าเอ้ยบ้านนี้กำลังเดือดร้อนแล้วบุ๋มขอรับบริจาคถ้าแสงนั้นมันไปช่วยคนอื่นได้ค่ะบุ๋มหิวแสงค่ะยอมก็ได้ไงยอมหิวแสงค่ะเพราะชื่อเสียงคนเรามันมีไม่นานชื่อเสียงคนเราเนี่ยดาราเนี่ยทุกวันนี้บุ๋มอยู่ในวงการมา21ปีบุ๋มว่ามันก็นานมากพอแล้วมันก็คือมีไม่นานแล้วมันจะดังได้อีกกี่ปีที่บุ๋มจะช่วยคนได้แบบนี้ถูกไหมเคยมีเคสไหนที่ทำไม่สำเร็จไหมเยอะก็เยอะเยอะทำไม่ได้อย่างเช่นมี UFO ตามผมอยู่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงสีลมลังหรือแบบเคยทำอะไรเคยทำคดีไปจริงๆแล้วไปเจอตอมีไหมมีไปเจอตอแบบถ้าทำไปก่อนเนี้ยคุณโดนฆ่าแน่มีเรื่องความแซ่บของบรรณดาเขาลือกันว่าชอบใส่ชุดนอนไม่ได้นอนจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะจริงเหรอเพราะว่าไม่ใส่อะไรเลยค่ะสก็อต ABC Drinkดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ